คุณเป็นตูนนะครับพี่ฝั่งเมกาเซนทรัลลาสกาฮาวายไม่เจอกันนานถึงเดือนละสิบบอสสวัสดีครับพี่น้องสาวเทียมสาวเทียมสาวหัวคนงามค่ะดูอะไรดีค่ะเดี๋ยวสี่เรียกชื่อก่อนตูนมุ้ยสบายดีสาวตาสวัสดีค่ะที่เห็นนี่คือ MD Ferry Wing ทั้งหมดนะครับตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดชัยภูมิค่ะท่านอยู่ที่ว่าแม่ค่ะชัยภูมินี่อยู่ทางไหนอีสานครับอีสานข้าวถึงว่าอีสานกับข้าวแม่ครับเราได้รับการดูแลอย่างดีจากแม่หวยอะไรหลายตอนแล้วแม่คุณครับคุณบอกแก้มหอมนะครับค่ะร้านอาหารที่ใหญ่ที่สุดใหญ่ที่สุดอร่อยที่สุดแซ่บที่ดีครับตื่นเช้ามาอิ่มที่สุดเบิกเท้าครับแซ่บมาแซ่บนะครับวันนี้เรามาทำอะไรครับก็วันนี้เราเข้ามาไหว้ศาลเจ้าพ่อพญาแร่นะครับตัวเต็มศาลพ่อเมืองแต่สมัยพูดครับตายหลายปีมาแล้วครับก็หลายคนมากนักระวัติมากก่อนนักระวัติก่อนเขาเป็นซีซัสซิมนะครับผู้บัตรวัดชัยภูมิเลยนะครับจริงๆก็จะบอกว่าเป็นที่เคารพของพี่น้องชาวอีสานแม่จะแรกเลยภาคเลยนะครับครับตู้ไปตู้วันนี้เราทำบุญนะครับมาจากขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เดี๋ยวจะเอาสิ่งดีกลับไปทำทีวีที่อเมริกาให้ทุกคนได้เห็นกันนะครับว่าประเทศไทยความสวยงามที่อยู่รอบๆอีสานของเรามีอะไรบ้างแม่การกินก็สมบูรณ์ปลาส้มต้องที่ไหนไร้ก้างส้มดอนละนามครับปลาส้มดอนละนามร้านแบบบะหมี่ก่านะครับบะหมี่ก่าสุดยอดเลยกินแบบสบายใจเลยแต่ว่าคือติดขัดแล้วหวานเลยทอดเลยหวานเลยจิ้มกระดูกไก่ใช่ไหมซึ่งใส่กระดูกไก่ข้างหลังเยอะต้องฝากอีกอย่างนึงแม่เคียงสีแดดจ้าจะเลือกกินแต่ของแฟนวิ่งโอ้อยู่มันอยู่เป็นเอาไหวป่ะเดี๋ยวไหวไปก่อนนะครับพี่น้องเด้อสมกองมูมากปาฏิหาริย์ไว้มังกรนี่เห็นมาเกณฑ์มาจากเสียงแกนยายท่านขาดแกนในภาคนี้ก็เดินทางไว้ดูไม่ทันตลอดไปอายุวันมูสตังพลังชาทุกจะบริเวณเป็นตัวอายุวันมูเถิดขอให้คุณใจใจที่คุณไปทำตอนนี้ครอบครัวผู้ได้เยทีวีที่นอกสถานการณ์ชายาลัสก้าฮาวายจะรับผลบุญเถิดขอพรจากเจ้าพ่อพญาแรนะคะสวัสดีครับเรานางฟ้าเฟรลวิงทุกท่านนะครับมือนี้นะครับเฟรลวิงพาเที่ยวนะครับมือนี้เข้าท่าพี่น้องมาเที่ยวอยู่จังหวัดชัยภูมินะครับหลังจากเมื่อกี้นะครับเข้าไปไหว้นะพญาแรนะครับพญาแรก็เป็นผู้ก่อตั้งเป็นเจ้าเมืองคนแรกนะของเมืองชัยภูมินะครับเมืองจังหวัดชัยภูมิเนาะเดี๋ยวเห็นข้างหลังนะครับเป็นเตาขนาดยักษ์นะครับใหญ่ป่ะครับพี่น้องเป็นเตาใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะครับอยู่นี่ก็มีตำนานนะครับข้างหลังจะเป็นน้องเถานะครับน้องปลาเถานะครับข้างหลังนะครับบรรยากาศโหดกำลังเย็นสบายนะครับมื้อนี้แล้วก็กินน้ำบักเถาหอมนะครับไปน้ำน้ำแซ่บหลายๆกินมาให้พี่น้องครับนะครับเต่านี่ก็มีตำนานนะครับหลังจากที่พระยาพระนิจุมพลนะครับหรือว่าเจ้าเมืองคนแรกของจังหวัดชัยภูมินะครับเป็นไปสวรรคตไปนะครับก่อเวลามีงานแสดงนี่ลิเกอย่างนี้นะครับก็จะมีชาวบ้านเห็นเต่านะครับตัวใหญ่เลยขึ้นมาอยู่บนเวทีลิเกนะครับเขาก็เลยบอกว่าเพิ่นเนี่ยมาเบิ่ง
เมื่อเป็นการแสดงลิเกนะครับหลายๆคนก็เอาเหล่าเขามาถวายเอาพวงมาลัยเอาถูกมาไหว้นะครับเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเป็นประจำนะครับพี่น้องก็เลยเป็นที่โจทย์จันกันนะครับทางคณะกรรมการวัดพึ่งก็เลยได้สร้างอนุสรณ์นะครับเป็นเต่าขนาดใหญ่นะครับเป็นเต่ายักษ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะครับก็เล็กไม่จากจะเป็นโค้งเล็กนะครับแล้วก็ปูน้ำนะครับพี่น้องเดี๋ยวมาเบิ่งนะครับข้างหลังก็คือเป็นน้องนะครับเป็นน้องปลาเต่านะครับแล้วมื้อนี้นะครับได้ข่าวดีนะครับ CEO ของเฮานะครับ CEO ของเซลิวิงเฮานะครับชื่อคุณหมอดร.แก้มหอมนะครับจะบูชานะครับบูชาวัตถุมงคลนั่นเป็นเต่าเพื่อความมีโชคมีลาภของพวกเรานะครับผู้ใดที่เป็นตัวแทนเซลิวิงนะครับเตรียมนะครับเตรียมรับโปรโมชั่นดีได้เลยนะครับก็เร็วๆนี้นะครับเฮาจะมีโปรโมชั่นให้เปิดบินเท่านี้ได้สิริมงคลนะครับเดี๋ยวรอติดตามโปรโมชั่นกันต่อไปนะครับโอเคครับ